ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้กล้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะคุณแม่มาที่เขาใหญ่ค่ะและเส้นน้ำที่กำลังไหลผ่านคุณแม่ไปนี่ก็คือน้ำตกในช่วงของน้ำตกเหวนรกนะคะหลายคนได้มายืนฟังเสียงธรรมชาติที่กำลังบอกกับพวกเราว่าธรรมชาติมันมีความดังของมันอย่างเป็นธรรมชาติด้วยสังเกตไหมคะว่าขณะนี้เรามีทั้งเสียงน้ำไหลนะคะในขณะเดียวกันก็มีเสียงของสรรพสัตว์ที่อยู่ในป่านี้ถ้าให้คุณแม่มองตามสายตาที่เพิ่งเดินเข้ามาเราเดินเข้ามาประมาณสักเกือบ1กิโลนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าในฤดูที่มีน้ำแรงเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นน้ำตกเหวนรกที่เคยมีข่าวว่าช้างมาตายตรงนี้ทั้งโขลงเลยในเรื่องราวที่เราหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นมันทำให้การช่วยเหลือที่มันสร้างความประทับใจไว้ให้กับโลกก็คือถึงแม้ว่าจะเอาชีวิตของเราไปตายเราก็ไม่เสียดายชีวิตความกล้าอย่างนี้ก็จะมีเฉพาะกับสิ่งที่เรารักมากเป็นพิเศษนะคะที่นี่เมื่อสักครู่นี้ผู้ที่ดูแลสถานที่ตรงนี้เล่าให้คุณแม่ฟังว่าลูกช้างตกลงไปแล้วช้างทั้งโขลงเนี่ยเขาจะไม่ทอดทิ้งกันเมื่อเขาไม่ทอดทิ้งกันเขาก็จะช่วยกันในการช่วยของเขาก็คือการลงไปช่วยตามที่แรงของเขาจะมีปรากฏว่าในที่สุดเลยเราก็จะเห็นว่าทั้งโขลงเนี่ยยอมเสี่ยงชีวิตนะคะคุณแม่อยากให้กล้องมาอยู่ทางด้านนี้จะได้เห็นน้ำไม่ต้องเห็นคุณแม่กับนี้มาทางด้านนี้เลยค่ะมาทางด้านนี้ดีกว่าไหมค่ะคือเพื่อที่ให้เราทำงานไปด้วยยืนอยู่ริมน้ำนันทวันต้องอยู่ทางด้านนี้ค่ะไม่อย่างนั้นเราจะไม่เห็นน้ำมันจะเห็นแต่ป่าพวกเรากำลังอยู่ในการทำงานที่เราทดลองดูว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ตรงไหนของโลกใบนี้ถ้า Wi-Fi ไปถึงเราก็สามารถทำงานได้ถึงกันหมดเลยนะคะดอกไม้ใบไม้สีแดงนี่เป็นใบไม้ที่แทงยอดขึ้นมาใหม่ในช่วงที่มีน้ำลดต้นไม้ที่ดูเหมือนกับจะตายที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะก็กำลังแตกใบใหม่และใบใหม่ที่เราเห็นอยู่ก็มีสีสันจัดจ้านมากเลยความกล้าของธรรมชาติทำให้พวกเราเห็นว่าเวลาที่เราผ่านอะไรก็ตามไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าน้ำขึ้นน้ำลงจะเรียกว่าฤดูกาลน้ำหลากหรืออะไรอีกมากมายแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ชีวิตยังเติบโตต่อยอดต่อไปได้นะคะวันนี้คุณแม่มาที่เหวนรกนี้กับกลุ่มของเยาวชนจาก5ทวีปที่มาทำงานเรื่องยูธซัมมิตเป็นการทำงานของ Climate Change เด็กๆ ก็กำลังตามคุณแม่มาทางด้านหลังนะคะกล้องหันไปก็ผู้กล้าทั้งหลายเหล่านี้ก็ทำงานฮัลโหลค่ะทำงานกับป่าทำงานกับน้ำทำงานกับสิ่งแวดล้อมที่เราต้องบอกเลยว่าถ้าคนรุ่นเรารักษาสิ่งนี้ไว้ได้นะคะคนรุ่นต่อไปก็จะเห็นธรรมชาติที่งดงามเหล่านี้เพื่อเป็นการส่งต่อธรรมชาติต่อธรรมชาตินะคะเราก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าธรรมชาติไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราแสวงหาผลประโยชน์หรือละโมบเข้ามาอย่ากล้าที่จะทำเช่นนั้นถ้าคุณกล้าที่จะทำเช่นนั้นคุณจะกลายเป็นบุคคลที่ผิดศีลและนั่นก็คือขโมยนั่นเองค่ะเรามองน้ำที่กำลังไหลผ่านแรงมากนะคะตามหลักการจริงๆแล้วน้ำไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำนะคะและเมื่อใดก็ตามที่ธรรมชาติของน้ำที่จะไหลไปมันถูกบีบให้บังคับความแรงก็จะเกิดขึ้นชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันค่ะมนุษย์บางทีมีแรงบีบคั้นของโลกแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะผ่านสิ่งนั้นไปอย่างมีประสบการณ์มันอาจจะมีความรุนแรงอยู่บ้างแต่ในความรุนแรงนั้นมันจะทำให้เกิดการไหลนะคะไม่เป็นการปะทะที่จะกักกันเราเอาไว้แต่ว่ามันเป็นความรุนแรงที่จะนำไปสู่การไหลผ่านค่ะอันนี้ก็เห็นจากธรรมชาติก็สอนเราอย่างนั้นว่าจงกล้าที่จะผ่านไปให้ได้แม้สิ่งนั้นจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามในทุกครั้งที่เราถูกบังคับในทุกครั้งที่เรามีใครมาบีบคั้นเรา
ในทุกครั้งที่เราถูกกระทำความรุนแรงในโลกนี้ถ้าเรากล้าที่จะผ่านมันไปได้สักครั้งหนึ่งความรุนแรงก็จะกลายเป็นน้ำที่ไหลเอื่อยได้ในอีกวันหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ายอมจำนนนะคะกับสิ่งที่พวกเราเองก็เชื่อว่าชีวิตคือกระแสแห่งการไหลเรื่อยชีวิตคือธรรมชาติที่จะทำให้เราต่อสู้นะคะเป็นการต่อสู้อย่างคนที่รู้จักธรรมชาติอย่างไม่ขโมยธรรมชาติแล้วสามารถที่จะอยู่กับธรรมชาติอยู่ที่ธรรมชาติเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ถ้าคุณแม่มองทางด้านนี้ก็จะเห็นเลยว่าตำแหน่งที่คุณแม่ยืนอยู่เนี่ยมันก็คือก้อนหินนะคะแล้วก็ที่ก้อนก็มีรากต้นไม้จะเห็นรากต้นไม้อยู่นะคะต้นไม้บางต้นอาจจะถูกกระจายไปตามแรงน้ำที่มันไหลไปอย่างเร็วแต่ในที่สุดเลยน้ำที่ไหลเร็วก็จะกลายเป็นน้ำที่ยังเย็นใสถ้าเผื่อเขาผ่านตรงนี้ไปได้ความขุ่นมันเกิดขึ้นได้จากเวลาที่ปะทะเพื่อนต้องรู้จากธรรมชาติของอารมณ์เหมือนกันนะคะเวลาที่มีอารมณ์ที่มันมีอะไรมาปะทะแล้วเรายังรักษาความสงบภายในไว้ได้เนี่ยเราจะผ่านมันไปได้ที่สบายกว่าถูกเขย่าจนกระทั่งเราขุ่นเวลาที่เราขุ่นมากๆมันก็มองเห็นอะไรยากการแก้ปัญหามันก็ยากนะคะถ้าคุณแม่จะเดินต่อไปอีกหน่อยหลายคนจะหวาดเสียวไปกับคุณแม่ไหมเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหเธอช่างกล้านะคะแต่จริงๆตอนนี้เนี่ยค่ะเรากำลังเลาะมาในเส้นทางที่พอผ่านไปได้ก็จะมองเห็นความสวยงามแต่ตรงนี้นันทวันอาจจะไม่ได้นันทวันต้องขึ้นไปข้างบนไม่อย่างนั้นนันทวันมีสิทธิ์ตก คุณแม่มองเห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติตรงนี้แล้วก็บอกว่าความซนของมนุษย์นี่มันก็กล้าทำงานจริงๆเนาะเป็นความกล้าที่เราทำงานได้อย่างที่แบบต้องอาศัยมือของคนรุ่นใหม่พยุงต่อไปให้ได้นะคะนี่ก็เป็นโอ้นี่เป็นแง่หินที่แบบถูกน้ำผ่านแล้วยังคมอยู่มากเลยค่ะตรงนี้แหละค่ะที่มันเป็นเหวลงไปถ้ามองกันให้จริงก็คือความสูงตรงนี้ใช่ไหมคะนะ dangerous น่าอันตรายนะจ้ะนะฝรั่งไม่กลัวแล้วค่ะฝรั่งเดินป่ากันมามากแล้วจะเห็นได้ว่าทุกอย่างก็ตรงนี้ตกลงไปก็คงจะเป็นเหวนรกคือเรากำลังอยู่ในที่สูงถ้าเรามองต่ำลงไปเราก็จะเห็นความสูงที่มันมีหน้าผาลาดชันเนี่ยมันจะทำให้น้ำที่ไหลจากตรงนี้ลงไปกระทบนันทวันดูเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไปสัมผัสน้ำอันนี้มีคนที่สัมผัสน้ำต้องมาทางด้านนี้เวลาที่เราเห็นมนุษย์สนๆอ่ะเข้าไปแล้วเมื่อกี้นี้เขาเอามือจับน้ำมันเป็น Are you okay ก็ทุกคนมาฟังเสียงนะคะเสียงกระทบเสียงคลื่นนะคะแล้วเราก็เห็นว่าเวลาที่เราเอาความเย็นของการกระทบมาอาบรดชีวิตของเรามันก็อาจจะสดชื่นอย่ากลัวอย่ากลัวแต่จงกล้าในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราไม่กล้าในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเรามัวแต่กลัวเราก็จะไม่ได้สัมผัสความจริงของชีวิตชีวิตบางเรื่องน่าสนใจเวลาที่ถูกแรงบีบคั้นเวลาที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยมันทุกข์เหลือเกินมันเป็นทุกข์เหลือเกินแต่จริงๆเวลาที่เราเห็นโลกอย่างที่มันเป็นแล้วเรารู้สึกยอมรับมันได้มันไม่ได้บีบคั้นเราถ้าเรายอมรับมันได้เราก็จะเรียนรู้กับสิ่งนั้นได้อย่างคนที่พบกับความเย็นในทุกกติกาข้อตกลงหรือแม้แต่พระธรรมวินัยเนี่ยนะคะไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราเนี่ยอึดอัดแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่จะเดินทางต่อมีไว้เพื่อให้เราเนี่ยไม่ยอมจำนนและเมื่อเราไม่ยอมจำนนเราก็จะเห็นธรรมชาติของชีวิตที่มันยังไหลไปได้ในความบีบคั้นนั้นทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะคะตอนนี้คุณแม่ก็มาถึงเวลาที่เรียกว่าพระอาทิตย์อาจจะทำให้เราเห็นว่าเวลาที่เมฆขึ้นมาบังนะคะแสงสวยเห็นไหมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความบีบคั้นของธรรมชาติเวลาที่เรามันพยายามที่จะแบ่งออกมาจากเมฆซึ่งจริงๆเวลามีเมฆมาบังเนี่ยนะคะคุณแม่กลับรู้สึกว่าเราเย็นเราล่มเหมือนมีอารมณ์มา
เราก็รู้สึกได้ว่าอารมณ์นั้นน่ะมันมาทําให้เราขุ่นมัวแต่จริงๆแล้วอารมณ์อาจจะทําให้เรารู้ทันไหวใจตื่นรู้ทันสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในขณะนั้นที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆเพื่อให้เราได้ตื่นขึ้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่ามันตื่นได้ไม่ว่าโลกมันจะมืดหรือสว่างถ้าแสงสว่างแห่งปัญญาในใจของเราเนี่ยนะคะมันพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะเด็กๆเยาวชนของเราก็เลือกก้อนหินกันคนละก้อนแล้วก็นั่งนิ่งๆเพื่อทบทวนความเป็นจริงของธรรมชาติเพื่อเห็นชีวิตที่ไหลมาแล้วก็ไหลไปกระแสน้ำเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงความไม่เที่ยงทุกอย่างมาก็เพื่อไปใจของเราก็เป็นอิสระนะคะความเป็นอิสระเพราะการเห็นการไหลอย่างนี้หรือเปล่าคะที่เรียกว่าจิตรู้เท่าทันโดยธรรมชาติของจิตก็ไม่นิ่งแต่ถ้าจิตรู้เท่าทันสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นเห็นสภาวธรรมนั้นแค่มาแล้วไปเราจะเห็นเลยว่าใจของเรานิ่งค่ะเราก็จะเริ่มเห็นผู้หญิงเริ่มกล้ากันมามากขึ้นนะคะโผล่มาจากต้นไม้กันทีละต้นสองต้นตอนแรกก็นึกว่าผู้ชายเท่านั้นที่มาได้แต่ตอนนี้ผู้หญิงหลายคนก็เริ่มเอ๊ะถ้าเรามาได้ใครๆก็มาได้มองเข้าไปอ๋อเขาเห็นเราเขาอยู่ในที่สูงฮัลโหลค่ะมองไปก็จะเห็นเขาเห็นเรานี่ค่ะตอนแรกคุณแม่นึกว่าเราแอบมาทางนี้ไม่มีใครเห็นเราอาจอยอยู่ข้างบนทุกคนก็ทุกคน be careful นะต้องระวังนะน่ะระวังนะคะโอ้ต้องไปช่วยเขาหน่อยจ้ะทุกคนไปดูความสนของเด็ก climate change ดีกว่าไปดูเถอะว่าเขาพยายามกันมากเลยเรามาจนถึงน้ำจนได้ก็ให้เราเดินอยู่ข้างบนนะคะแต่พอเรานั่งอยู่ที่ก้อนหินก้อนใดสักก้อนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันเป็นไปเพื่อให้เราได้อยู่ใกล้แต่ใจนิ่งไม่ใช่อยู่ใกล้แล้วใจทุกข์นะคะอยู่ใกล้ความไหลแต่ใจนิ่งเวลาที่ใจของเรานิ่งแบบรู้ตื่นและเบิกบานโอเคเสียงที่ดังมาจากข้างบนก็ดูจะเป็นห่วงคุณแม่อย่างมากนะคะทุกคนก็เห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนอยากอยู่ใกล้ต้นไม้อยากอยู่ใกล้น้ำหมดไม่มีใครอยากยอมไปจากน้ำเลยเห็นไหมน้ำเย็นทำชีวิตของเราให้เหมือนน้ำนะคะระวังค่ะน้ำเย็นน้ำไหลมาเพื่อให้เรารู้จักธรรมชาติของชีวิตที่กำลังงอกงามต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราได้มีโอกาสพาเยาวชนคนหนุ่มสาวเข้ามาใกล้ชิดนะคะมาดูว่าในทุกๆที่มีประวัติศาสตร์ของการถูกบีบคั้นทั้งสิ้นไม่มีความสวยงามไหนที่ได้มาอย่างไม่ถูกการบีบคั้นเลยชีวิตที่งดงามของมนุษย์ที่กล้าผ่านการบีบคั้นไปได้สักเรื่องหนึ่งก็จะงดงามเสมอเพราะนั้นวันนี้เป็นวันที่จะเชื้อเชิญให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้มานั่งทบทวนชีวิตที่ไหลมาแล้วก็ไหลไปอย่าไปโทษเลยว่าใครมาบังคับเราอย่าไปโทษเลยทำไมเราอยู่กับโลกอย่างคนที่แบบมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นมันมีกี่เรื่องก็ตามทุกเรื่องมันก็แค่มาแล้วไปมันไม่ได้บีบคั้นให้เราหยุดการเติบโตแต่มันมาเพื่อให้เราเติบโตนะคะไม่ใช่หยุดการเติบโตธรรมชาติตรงนี้ก็สอนให้พวกเรารู้ว่าถ้าคุณมานั่งนิ่งๆสัก 2-3 อึดใจกลับไปที่ลมหายใจอานาปานสติภาวนานะคะเราก็จะเห็นว่าในลมหายใจที่เราเฝ้าสังเกตอย่างมีสติเราจะมองเห็นการเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งมองเห็นการเคลื่อนไหวและไม่เข้าไปคลุกคลีตีอกล่ำให้ใจจึงนิ่งจากการครอบครองนะคะตอนนี้ยังมีคนดูอยู่หรือเปล่าคะมีคนที่มีโอกาสติดตามคุณแม่สงสัย300นี่เป็นแฟนพันธุ์แท้จริงๆนะ300นี่จะเป็นเรื่องปกติที่มีไว้เพื่อให้พวกเรารู้สึกว่าไปตรงไหนก็พูดไปเถอะไม่ใช่พูดเรื่องนะพูดให้รู้เรื่องในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดมันสามารถนำมาซึ่งชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการบริหารกรรมเรากล้าที่จะเติบโตเช่นนี้หรือไม่ถ้าเรากล้าที่จะเติบโตเช่นนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่ขอบคุณทุกเหตุการณ์ในโลกนี้ไม่ว่ามันจะมาหรือไปเกิดหรือดับนะคะ
เรามีชีวิตที่เห็นการเกิดการดับอย่างฉับพลันใจจึงนิ่งจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นครอบครองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการเดินทางในวันนี้ค่ะคุณแม่อยากให้ทุกคนได้ลองอยู่กับเสียงน้ำนิ่งๆให้เรารู้สึกได้ถึงการเจริญอานาปานสติภาวนาหายใจอย่างอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ปัจจุบันขณะเราเห็นชีวิตที่มีกระแสของการไหลอย่างรู้ตื่นและเบิกบานความเบิกบานที่เกิดขึ้นไม่ใช่หมายความว่ามันไม่มีสิ่งใดที่ไม่เป็นดั่งใจมันมีเรื่องที่ทั้งเป็นดั่งใจที่เรียกว่าพอใจและเรื่องที่ไม่เป็นดั่งใจที่เรียกว่าความไม่พอใจเสมอเลยแต่เมื่อไรที่มีสติหรือมีลมหายใจแห่งสติในอานาปานสติภาวนาถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้เราจะกลายเป็นคนที่เบิกบานเพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงนะคะวันนี้เวลาสั้นๆการกล้าที่จะยืนดูรู้ปล่อยเห็นโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วไม่ครอบครองก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามของชีวิตกล้าได้ก็พ้นทุกข์ได้ก็คือกล้าที่จะมองเห็นการมาการไปการเกิดการดับนะคะตอนนี้คุณแม่ถูกรายล้อมโดยได้เยาวชนของ5ทวีปนะคะก็ทุกคนจะเห็นว่าอินเดียนี่นั่งเลยเราหลับตาเลยในแบบฉบับของอินเดียเขานิ่งได้นะคะจะอย่างมาจากจีนของเราก็มีความรู้สึกได้เลยว่าที่นี่มันงดงามนะคะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งของความงดงามของการเดินทางในงานของยูธซัมมิตในงานที่เราจะพูดถึงเรื่องเราจะทำอย่างไรให้การเดินทางของคนหนุ่มสาวในโลกนี้ที่มันเป็น spiritual journey การได้เห็นสิ่งที่มันเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์นั้นมันเป็นสิ่งที่เขาต้องอนุรักษ์เอาไว้มันเป็นงานด้านในที่เราจะต้องเห็นว่าในช่วงชีวิตของเราช่วงหนึ่งเราสามารถที่จะผ่านสิ่งนั้นไปได้หนุ่มคนนั้นเก่งมากเลยมันข้ามไปได้ยังไงนะตกกระจายนิดหน่อยนะคะเธอช่างกล้าจริงๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งในความกล้าที่เราตามไม่ได้ค่ะกล้าอย่างนี้มีสิทธิ์ที่จะตกนะคะอ้าวระวังค่ะก็ขอให้ทุกคนได้รู้ตื่นและเบิกบานนะคะคุณแม่ก็จะขอจบรายการนี้ไปพร้อมกับการได้ฟังเสียงของสายน้ำของสัพพสัตว์แล้วก็เสียงหัวใจเต้นของพวกเราทุกคนขอให้คุณมีความสุขกล้าหาญในการใช้ชีวิตอย่างไม่ระโมบความสุขความสุขก็แค่มาแล้วไปอยู่ด้วยใจของเราที่พ้นสุขได้ก็พ้นทุกข์ได้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ